สวัสดีครับมาซายครับเดี๋ยวนี้เราจะมาแก้ปัญหาใบปัดน้ำฝนปัดไม่สะอาดกันนะครับด้วยงบประมาณเพียงแค่ไม่ถึง1บาทนั่นเองนะครับมีเทคนิคนึงอันเนี้ยทดลองแล้วได้ผลจริงๆครับอยู่บ้านนะครับทำได้ด้วยตัวเองง่ายๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนนะไปเดี๋ยวไปดูกันครับพระเอกของเราวันนี้นะครับก็คือนี่เลยนี่แผ่นแอลกอฮอล์นะครับตัวเนี้ยผมก็มีติดบ้านอยู่แล้วเนี่ยไว้เช็ดพวกหน้าจอโทรศัพท์อะครับคือกล่องที่ผมให้ดูเนี่ยที่ขายอยู่ในออนไลน์นะอยู่แค่39บาทเองมี100แผ่นเนี่ยถือว่าถูกมากนะก็โดยปกติแล้วผมไม่รู้ว่าคนอื่นเนี่ยมีติดบ้านไหมแต่ที่บ้านผมเนี่ยมีติดบ้านอยู่ก็เลยเอามาใช้นะครับไอสาเหตุที่มันปัดไม่เรียบนะครับเพราะว่าไอตัวใบปัดของเราเนี่ยครับตรงบริเวณเนี่ยนะมันสกปรกไงเราก็ใช้ไอแผ่นแอลกอฮอล์เนี่ยแหละครับเช็ดได้เลยนะเช็ดให้แห้งก่อนก็เมื่อกี้ผมลองเช็ดไปด้านหนึ่งแล้วแต่ว่าเช็ดไปแค่รอบเดียวนะก็ปัดดีขึ้นเยอะเลยครับเช็ดไปดูโอ้โหโคตรดำอ่ะก็แผ่นนึงมันไม่ถึง1บาทอ่ะเราก็เช็ดไปไม่ต้องกลัวเปลืองนะไปดูกันครับ